าถึงตลาดช้อปปิ้งของวัยรุ่นก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็สามารถดึงดูดวัยโจ๋ได้อยู่หมัดเรามาดูกันซิว่าตลาดยอดฮิตที่วัยรุ่นชอบไปเช็คอินมีที่ไหนกันบ้างเริ่มจากตลาดที่วัยรุ่นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องรู้จักนั่นคือตลาดนัดสวนจตุจักรต้องยอมรับว่าตลาดนัดสวนจตุจักรยังคงเป็นตลาดที่ฮิตตลอดกาลของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยรวมถึงวัยรุ่นยุคดิจิตอลด้วยเพราะไม่ว่าจะช็อปอะไรที่ตลาดแห่งนี้ล้วนมีทุกสิ่งให้วัยรุ่นได้เลือกสรรเรียกได้ว่ามีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยทีเดียวจตุจักรจะมีรอบกลางวันและกลางคืนโดยกลางวันจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนอกจากนี้ยังมีจตุจักรกลางคืนซึ่งตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นที่เดินช้อปปิ้งแต่ไม่ชอบอากาศร้อนเป็นอย่างดีซึ่งจะเริ่มตั้งแผงตรงทางเดินตั้งแต่1ทุ่มถึง3ทุ่มซึ่งช่วงกลางคืนจะเห็นได้ว่าวัยรุ่นคึกคักเป็นพิเศษ 2. มาต่อกันที่ตลาดสยาม24หรือที่วัยรุ่นเรียกกันปกติว่า JJ Green เป็นตลาดที่มีกลิ่นอายคลาสสิกหลากหลายแนวตั้งอยู่บริเวณหลังสวนจตุจักรข้างพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครจะเปิดในเวลากลางคืนโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนบรรยากาศของตลาดจึงค่อนข้างร่มรื่นและไม่ร้อนตลาดแห่งนี้ขายสินค้าทั้งมือ1และมือ2ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งอะไหล่รถยนต์เรียกได้ว่าสาวๆก็ช็อปสบายส่วนหนุ่มๆก็เดินดูของได้อย่างชิวๆ 3. ตลาดนัดรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่น่าสนใจตั้งอยู่ในซอยศรีนครินทร์51ด้านหลังมีซีคอนสแควร์ถือว่าเป็นตลาดกลางคืนที่เอาใจขาช็อปหัวใจคลาสสิกให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบของโบราณรวมไปถึงสินค้าวินเทจสุดแนวบรรยากาศสถานที่อยู่ถูกออกแบบในสไตล์วินเทจให้อารมณ์คล้ายกับย้อนกลับไปในยุคเก่าเพราะเป็นแหล่งรวมของสะสมอาทิรถโบราณของตกแต่งบ้านคลาสสิกเสื้อผ้าวินเทจของฝากสุดชิครวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่สำคัญต่อรองได้และราคาไม่แพงเกินความสามารถในการจับจ่ายนอกจากนี้ยังมีอาหารอร่อยๆและเครื่องดื่มเย็นๆให้ได้นั่งจิบกันเพลินๆอีกด้วยโดยจะเปิดวันพุธศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับสี่ตลาดนัดโบราณแถวดูวอล์กเกษตรนวมินทร์เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นกำลังนิยมเนื่องจากมีคอนเซปต์เอกลักษณ์ที่ชัดเจนโดยการนำรถเก่าหรือรถโบราณมาเป็นจุดขายในบางร้านมีการดัดแปลงรถให้เป็นร้านค้าเคลื่อนที่อีกทั้งสินค้าที่นี่ยังแตกต่างจากสินค้าแฟชั่นทั่วไปขาดไม่ได้กับสิ่งที่ต้องมีทุกตลาดนั่นก็คือของกินไม่ว่าจะเป็นของกินที่ขายบนรถหรือของกินที่ตั้งตามแผงก็ตามทำให้บรรยากาศโดยรวมของตลาดค่อนข้างดีจึงไม่แปลกที่จะโดนใจวัยรุ่นตลาดแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนและสุดท้ายตลาดนัดเลียบด่วนรามินทาตลาดนัดอีกแห่งที่ได้ใจวัยรุ่นหลายๆคนเพราะเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะเหมือนหลุดเข้าไปในโกดังสินค้าเนื่องจากมีข้าวของหลายรูปแบบทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าทั้งชายและหญิงแม้กระทั่งสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงของกินของใช้ของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ทุกสรรพสิ่งทั้งมือ1และมือ2หลากหลายแนวจัดเต็มวันหยุดนี้ใครยังไม่มีสถานที่ในใจก็ลองไปเดินช้อปปิ้งนั่งชิลทำตัวชิคๆกับตลาดแนวๆยอดฮิตของเหล่าวัยรุ่นกันดูไม่แน่คุณอาจจะติดใจและอยากกลับไปเดินอีกก็ได้ครับ